ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาที่วัดทุ่งเศรษฐีนะครับทุ่งเศรษฐีราม2นั่นเองครับเราก็ได้กราบนมัสการครับตรงนี้เป็นอุโบสถหรือเป็นโบสถ์นั่นเองครับอุโบสถที่เราไปกราบไหว้บูชานะครับเวลามีภิกษุสามเณรก็จะมาบวชณสถานที่ตรงนี้นะครับเมื่อเดี๋ยวเราไปถวายสังฆทานกันในข้างในนะครับข้างในวัดทุ่งเศรษฐีก็จะมีลานที่กว้างใหญ่พอเรามาแล้วก็จะเห็นสภาพที่เราเห็นอย่างนี้เมื่อกี้ถ่ายมาแล้วนี่แหละก็ที่เราเข้าไปก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคนผู้คนก็น้อยนะครับในช่วงนี้ก็เป็นวิบวับอยู่นะครับเราไปถวายสังฆทานกันเลยนะครับแล้วก็ไปรับพรจากหลวงพ่อกันละกันนะครับที่นี่ณวัดทุ่งเศรษฐีนั่นเองนะครับในบรรยากาศนะครับวันนี้วันว่างวันหยุดนะครับมันก็ว่างไม่ได้ทํางานนะครับก็เราก็มาทําบุญกันณสถานที่แห่งนี้ก็เข้าไปดูในภายในก็ไม่ค่อยได้มีคนเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็จะเงียบกันนะครับช่วงนี้ก็เงียบกันมากมายเลยนะครับเป็นวิบวับวิบวับก็รู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่ปกติคนจะเยอะที่นี่ก็จะมีเขาเรียกอะไรเทพทันใจนะมาให้กราบไหว้บูชาข้อห้วยข้อพรกันแล้วก็มีต้นตะเคียนยักษ์ใหญ่อยู่ข้างในด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูต้นตะเคียนเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงเดี๋ยวพระชรจะพาไปหาโชคนะครับวันนี้โชคมีโชคแน่นอนในต้นตะเคียนนะครับเราก็จะไปถวายสังฆทานกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปกราบนมัสการพระพุทธรูปมีเยอะมากที่สุดเลยครับในนี้นะครับเราก็ไปดูกันมาตามกันไปเลยดีกว่านะครับวันนี้ไปดูกันเลยนะครับในสถานที่ตรงนั้นสวัสดีครับวันนี้ได้มาทำบุญนะครับที่วัดทุ่งเศรษฐีที่ราม2นะครับราม2ก็ได้มาอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับพี่โมนะครับวันนี้จะมาทำบุญให้พี่โมด้วยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญอนุโมทนาบุญกับพระชรเลยนะครับตอนนี้นะครับเราจะอนุโมทนาบุญไปให้ตัวเราเองนะครับแล้วก็ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับได้รับบุญกุศลนี้ครับอันเกิดมาจากสุทัยสุลอยประชอนนะครับก็พี่โมของเรานะครับได้เคยส่งเงินมาทำบุญกับสุทัยชาแนลนะก็วันนี้ก็มาอนุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วยนะพี่โมนะเราจะมาทำบุญให้พี่โมด้วยนะครับวันนี้ครับกวดน้ำนะครับเอาบุญเอากุศลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกครองเราครับอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปนะครับเจริญกับหน้าที่ที่ทำอยู่เนาะครับก็ไม่เจ็บไม่จนละกันนะครับมาไปถวายสังฆทานกันเลยนะครับโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธะเดี๋ยวว่าทางล่างนะครับการที่พระตังที่พระตังตายะตายะขายะขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานสังฆทานและสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ตอนนี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ต่อพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องสังฆทานวันนี้มาทำบุญให้พี่โมด้วยนะครับวันนี้โมทนาบุญด้วยกันนะครับแก๊งซีด้วยนะตายะตายะตายะตา
นะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานสังฆทานแล้วสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ของพระภิกษุสงฆ์ของพระภิกษุสงฆ์ทรงรับเครื่องสังฆทานวันนี้มาทำบุญให้พี่โมด้วยนะครับวันนี้มรณาบุญด้วยกันนะครับแก๊งซีซีด้วยนะครับยักษ์ขาววันนี้ขาวปุราปริคุเลสิกษาขลังเอวะเอวะอิโตตินนางเปตานังอุปปัปปติมาเด้อมาทำรับบุญรับพรรับกุศลนะครับทุกการมาทำบุญให้แล้วขออยู่ดีมีสุขครับสุดท้ายสักร้อยนะครับวันนี้ก็ทำบุญให้ตัวเองครับพี่มอนครับพี่มอแข็งซีซี่มารับบุญรับกุศลด้วยนะครับวันนี้ครับภาวาตวันตัลลาโยสุขีสีกายุโรภาวะอภิวัตพันธีเรสนีจังลุคาปจายิโนจัตตาโลธรรมวันทันติอายุมโนสุขะพระนางเสนอขอสู้เพื่อใคร
สู่พระโลกพระครอบครัวมาถูมาถูเห็นไหมเห็นนี่เรียกอะไรไหมดูดีๆพี่น้องเพื่อจะมีต้นตะเคียนครับก็โอเคนะครับเมื่อกี้ก็เข้าไปกราบนมัสการแล้วไม่ว่าจะเป็นครับพระพุทธรูปทุกรูปทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นถวายสังฆทานนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ถวายไปแล้วนะครับวันนี้ก็เราก็ออกมาข้างนอกเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมสุทัยชาแนลนะครับก็จะมีคลิปดีๆรับส่วนมากก็จะทำบุญกันมากกว่าในช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ครับก็ทำบุญเราก็พยายามหาสถานที่ในสถานที่ที่คนไม่ค่อยมีเยอะนะครับอาจจะแออัดเกินไปมันก็ไม่ดีสำหรับวิวัฒในช่วงนี้นะครับวันนี้เราก็ได้ไปถวายสังฆทานแล้วก็กราบนมัสการพระพุทธรูปหลายๆองค์อยู่ในสถานที่วัดทุ่งเศรษฐีแห่งนี้ครับเป็นที่ตรงนี้เรียกว่าราม2นะครับมันจะมีราม1กับราม2รามคำแหง1นะครับอันนี้รามคำแหง2นะครับเป็นสถานที่ก็ปีแรกก็จะต้องมาเรียนที่นี่ครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงปีแรกก็จะมาเรียนที่นี่ส่วนปีที่2ก็จะต้องไปเรียนที่รามคำแหงนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนละครับนะครับอากาศมันร้อนมากเลยตอนนี้นะครับเมื่อเช้าอากาศเย็นมากวันนี้อากาศร้อนครับเย็นๆอาจจะฝนจะตกขอตัวไปก่อนทุกคนนะครับอย่าลืมนะกดติดตามสุทัยชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสิ่งที่สำคัญนะครับเราก็ต้องไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันแล้วกันนะครับแกะกระดิ่งแล้วก็กดไลค์นะครับกดไลค์เพื่อให้มันดีว่าสุทัยทำคลิปประจำนะครับวันนี้ยังไงขอตัวไปก่อนครับวันนี้บ๊ายบายทุกคนครับอย่าลืมนะครับฝากสุทัยชาแนลด้วยครับมีอะไรดีมาลงให้ท่านนะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ